เจริญสุขสวัสดีท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายบัดนี้ก็ได้เวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ลุกขึ้นเพื่อทำความเพียรตามหน้าที่ของพวกเราทั้งหลายแล้วขอให้ท่านสลัดความง่วงเหงาเศร้าซึมให้ออกไปจากดวงจิตทำชีวิตให้มีแต่ความสดชื่นเบิกบานแจ่มใสอย่าปล่อยวันเวลาให้ล่วงไปเปล่าโดยปราศจากประโยชน์เลยชีวิตนี้มีเรื่องยุ่งมรรคาแห่งชีวิตเต็มไปด้วยความยุ่งยากสับสนดาระดาษไปด้วยขวากหนามเหมือนป่าลึกป่าแห่งชีวิตจะมีใครบ้างนะที่ตั้งใจหรือพยายามเพื่อจะเดินออกจากป่านี้ชีวิตทุกชีวิตมักจะมีจุดอยู่จุดหนึ่งซึ่งเจ้าตัวเอาชนะไม่ได้แม้เขาจะพยายามแล้วพยายามเล่าเพื่อเอาชนะมันจนกว่าเมื่อใดเขาจะมีจิตใจเข้มแข็งที่สุดเด็ดเดียวที่สุดโดยการค่อยๆอบรมฝึกหัดเอาชนะมันไปทีละเล็กทีละน้อยความสุขความทุกข์ความชื่นบานหันษาและระทมเศร้านั้นเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตที่ดิ้นรนทั้งมวลชีวิตย่อมเป็นไปตามแรงดันแห่งกรรมดังนั้นมนุษย์ทุกชีวิตจึงเป็นสนามสำหรับทดลองแรงแห่งกรรมเรื่องของกรรมเป็นเรื่องที่เราจะต้องปลดเปลื้องและชดใช้หนี้เราไม่ใช้ในวันนี้ก็ต้องใช้ในวันหน้าเรื่องที่จะหลีกเลี่ยงนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ยากยิ่งนักพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเราจะต้องแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เราจะต้องเจ็บเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไปไม่ได้เราจะต้องตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของพึงใจเป็นธรรมดาเราจะต้องรับมรดกแห่งกรรมทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วก็ตามเราจะต้องรับผลแห่งกรรมนั้นมนุษย์เราบางทีก็วัดคุณค่าของคนกันที่เปลือกยิ่งมีเปลือกหนามากเท่าใดก็แสดงถึงความเป็นคนอันสมบูรณ์มากขึ้นเพียงนั้นยศศักดิ์ตำแหน่งฐานะเหล่านี้เป็นเปลือกของคนเป็นสิ่งห่อหุ้มมิให้เห็นตัวคนจริงบางคนหลงไหลในเปลือกของตนจนความเป็นมนุษย์ไม่เหลืออยู่ในเดือนร่างเลยชีวิตนี้ไม่มีอะไรนอกจากความว่างเปล่าความเหน็ดเหนื่อยและทนทุกข์ทรมานจนกว่าความแตกดับจะมาถึงชีวิตก็เสือกกระสนอยู่ในทะเลแห่งความทุกข์ถึงกระนั้นมนุษย์ก็ยังพอใจที่จะก่อให้เกิดชีวิตใหม่ขึ้นเพื่อรับมรดกแห่งความทุกข์ทรมานไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดชีวิตมีกำไรกำไรแห่งชีวิตช่างเป็นความเข้าใจผิดของมนุษย์บางพวกอะไรเช่นนั้นที่เข้าใจว่ากำไรแห่งชีวิตอยู่ที่การตามใจตัวเองในการแสวงหาความสุขความสำราญตามที่ใจปรารถนาแล้วเขาก็ปล่อยกายปล่อยใจให้จมดิ่งลงไปคลุกเคล้ากับโลกียลมอบายมุขและหายนะวิธีนานาประการเท่าที่โอกาสอำนาจและเงินตราจะอำนวยให้ทั้งนี้เพื่อจะให้ได้มาซึ่งสิ่งเดียวที่เขาพากันเข้าใจกันว่ามันเป็นกำไรแห่งชีวิตจะทรมานจิตใจมนุษย์ยิ่งไปกว่าการสำนึกผิดโดยไม่มีทาง
แก้มันเป็นแผลใจที่ยากจะลบเลือนหายแต่จงอภัยเถิดคนที่เคยสำนึกอย่างลึกซึ้งในบาปชนิดใดมาแล้วเขาจะไม่ทำบาปชนิดนั้นอีกไม่ว่าจะถูกยั่วยวนสักปานใดทั้งนี้เพราะเขาสำนึกบาปนั้นคอยกระตุ้นเตือนจิตอยู่เสมอไม่มีอะไรอีกแล้วในโลกนี้ที่จะทรมานจิตใจคนยิ่งไปกว่าแผลแห่งบาปมนุษย์เกิดมาจะต้องทำบาปกรรมบ้างไม่มากก็น้อยแต่เมื่อสำนึกบาปแล้วน่าจะต้องพยายามละเสียและไม่คิดจะทำอีกไม่มีอะไรสายเกินแก้ขอให้เริ่มต้นใหม่ตั้งต้นใหม่แล้วข้างหน้าจะดีเองอย่าท้อใจเลยแม้จะสูญเสียอะไรไปหมดแล้วแต่อนาคตยังมีให้อยู่เสมออนาคตยังเป็นของคนทุกคนความสงสารเป็นทับหน้าของความรักสำหรับชายพอๆกับความละอายเป็นเบื้องต้นแห่งความรักของผู้หญิงและความรักที่เริ่มต้นด้วยความสงสารนั้นยากนักจะสลัดได้เหมือนความตายซึ่งเริ่มป่วยเพราะชรายากนักที่จะเยียวยาให้กลับฟื้นคืนสู่สภาพเดิมมีอะไรอีกไหมในโลกนี้ที่มีอำนาจยั่วยวนใจให้หลงไหลใฝ่ปองเร่งเร้าให้จิตใจระลึกถึงด้วยความกังวลยิ่งไปกว่าความรักในความรักมีบรรยากาศที่ประหลาดที่สุดบรรยากาศแห่งความรักมีทั้งอบอุ่นเร่าร้อนและหนาวเหน็บมีทั้งความสุขและเศร้าระคนกันมีทั้งความดีใจและน้อยใจเสียใจมันเป็นทั้งยาบำรุงและยาพิษแม้ความรักจะไม่มีตัวตนมองเห็นไม่ได้แต่มันมีอำนาจบัญชาการมีสิทธิ์นั่งอยู่บนหัวใจของปุถุชนทั้งหลายบัญชาการให้ทุกอย่างเท่าที่มนุษย์ยอมมอบอำนาจให้มันโดยเฉพาะความรักที่มีความใกล้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังด้วยแล้วจะใช้อำนาจอย่างไม่ยำเกรงใครเสียเลยต่อเมื่อมนุษย์ส่วนใหญ่จะทราบว่าตนควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรควรจะปฏิบัติต่อความรักอย่างไรนั้นก็ถูกความรักย่ำยีเสียจนเกือบจะหาตัวไม่พบเสียแล้วในกามภพนี้อะไรเล่าจะเป็นเครื่องผูกมัดใจคนให้ดิ้นรนหลุดได้ยากยิ่งไปกว่าการผูกมัดด้วยโลกีมันเคยทำให้บิดามารดาลืมบุตรธิดาลูกลืมพ่อแม่พระราชาลืมแว่นแคว้นมิตรลืมมิตรมามากต่อมากแล้วมันมีเหตุสืบเนื่องไปจากความลืมตัวลืมตนความมัวเมาความมืดบอดเพราะอำนาจแห่งความดื่มดำในรสสัมผัสอันรักดึงใจบุคคลผู้จองหองถนงตนไม่ยอมก้มศีรษะให้ใครแม้แต่เทวาธิราชจอมสวรรค์แต่ก็ยอมก้มให้แก่แรงโลกีนั้นเมื่อความเสน่หาใช้มนุษย์มนุษย์ก็ไม่ค่อยผลัดเพี้ยนไม่ผลัดวันประกันพรุ่งดังนั้นเครื่องผูกมัดคือความเสน่หาจึงเป็นเครื่องผูกที่เหนียวแน่นมั่นคงเมื่อมันคล้องใจดวงใดเข้าแล้วเป็นการยากนักที่จะสลัดให้หลุดความพร่องนั่นเองทำให้คนต้องแสวงหาความรักและสิ่งที่รักที่คนรักกันนั้นไม่ใช่เพราะมีอารมณ์รักแต่เพราะเขารู้สึกว่าถ้าไม่ได้รัก
ดูเหมือนว่าจะขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งในชีวิตตราบใดที่ยังมีความรักตราบนั้นดูเหมือนว่าชีวิตยังไม่มีความสมบูรณ์แท้ฉะนั้นการที่เรารักกันจึงไม่ใช่เพราะความรักอะไรเลยที่แท้เป็นเพราะความรักช่วยให้เรามีความรู้สึกสมบูรณ์ไม่ขาดไม่พร่องดังนั้นผู้ที่มีความสมบูรณ์อยู่ในตนย่อมไม่ต้องการอะไรไม่ต้องการที่รักไม่ต้องการความรักในชีวิตมนุษย์นั้นยากนักที่จะให้สมบูรณ์ไปเสียทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมคนที่โชคดีเรื่องหนึ่งก็มักจะโชคร้ายในอีกเรื่องหนึ่งบางคนประสบความสำเร็จในชีวิตสูงแต่ก็ไม่เคยประสบผลสำเร็จในเรื่องของความรักคนที่จะได้มาก็มองไม่เห็นว่าดีส่วนคนที่เห็นว่าดีก็ไม่มีทางจะได้คนที่เราปองใจใฝ่หาก็พยายามจะเลี่ยงหนีคนที่พยายามหลีกหนีก็พยายามวิ่งตามไม่มีความพอดีในเรื่องรักความรักจึงเป็นสิ่งทรมานใจทั้งคนวิ่งหนีและคนตามจริงอยู่ความรักเป็นสะพานเชื่อมชีวิตให้เนื่องถึงกันอย่างสนิทแน่นแต่ตัวความรักนั่นแหละที่เป็นสิ่งทำลายสะพานแห่งชีวิตนั้นเมื่อความรักสลายลงเพราะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทรยศแทนที่สายใยแห่งมิตรภาพจะยังคงเหลืออยู่บ้างแต่มันก็กลับกลายไปเป็นความขั่งแค้นเกลียดชังเพราะหัวใจได้รับความระกำชอบช้ำเสียแล้วลำพังแต่ความแค้นอย่างเดียวอันสืบเนื่องมาจากเรื่องอื่นๆคงไม่ทำให้หัวใจบอบช้ำมากนักแต่ถ้าความแค้นนั้นสืบเนื่องมาจากความรักแล้วมันเป็นประหนึ่งดื่มน้ำขมผสมน้ำหวานรสชาติจึงโลดโผนแสลงอารมณ์อย่างมากยากที่จะอธิบายได้สิ่งที่ทำด้วยอารมณ์นั้นมักจะมีผลย้อนกลับมาเป็นความขมขื่นเสมอความผิดพลาดบางอย่างในชีวิตเป็นสนิมเกาะกินดวงใจอยู่อย่างหนาแน่นจะชะล้างด้วยน้ำตาสักเท่าไหร่ก็ไม่เป็นอันหมดสิ้นได้มนุษย์เราอยากได้ใครสักคนหนึ่งซึ่งยอมรับรู้ในความทุกข์ยากของเขาบางทีเขาไม่ต้องการความช่วยเหลืออะไรเขาต้องการเพียงให้ใครสักคนหนึ่งยอมรับรู้ในความทุกข์ยากของเขาเท่านั้นดังนั้นเราจึงมักได้ยินใครต่อใครมาระบายความกลุ้มอกกลุ้มใจให้ฟังแล้วเขาก็จากไปด้วยความรู้สึกเบาสบายตราบใดที่มนุษย์ยังยอมเป็นทาสแห่งอารมณ์ยังไม่เป็นนายของตัวเองยังเอาชนะตนเองไม่ได้ตราบนั้นมนุษย์ก็ต้องแสวงหาที่พึ่งทางอารมณ์และทางจิตใจจากภายนอกอยู่ร่ำไปสิ่งที่ทำให้บุคคลลำบากเดือดร้อนอยู่เสมอนั้นไม่ใช่สิ่งภายนอกหรืออื่นใดอันที่แท้มันคืออารมณ์ตัวซึ่งคอยรบเร้าเงางอดไปในทางใดทางหนึ่งที่เจ้าตัวพยายามแต่ก็เอาชนะไม่ได้อารมณ์รักอารมณ์ชังอารมณ์โกรธอารมณ์หลงคลุกเคล้าผสมผสานอยู่ในกระแสทานแห่งชีวิตอันไหลเลื่อนอยู่ไม่ขาดสายธรรมดาโลกสิ่งที่เราหวังมักไม่ค่อยได้แต่สิ่งที่ไม่ได้ต้องการมักจะพลั้งพลูกันมาจะเป็นความผิดของธรรมชาติหรือของบุคคลกันเล่าถ้าจะเป็นความผิดของบุคคลก็ตรงที่มนุษย์ส่วนใหญ่
มักจะหวังเอาแต่ความพอใจของตัวอะไรที่ตนพอใจก็สร้างความหวังขึ้นไว้โดยไม่ค่อยได้คำนึงว่าสิ่งที่ตนหวังนั้นจะเหมาะสมกับตนหรือไม่เขาต้องการทุกสิ่งทุกอย่างที่สำคัญว่าสวยงามอันทุกคนปรารถนาและทุกคนมักจะคิดว่าความปรารถนาของเขาควรจะประสบผลสำเร็จได้รับความตอบแทนก่อนความปรารถนาของใครหมดชีวิตทุกชีวิตย่อมดำเนินไปตามคันลองแห่งกรรมและเจตจำนงที่เจ้าของชีวิตสร้างขึ้นมาใหม่ในรูปรอยแห่งกรรมปัจจุบันจริงอยู่ชีวิตมนุษย์ย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมเป็นสิ่งสร้างสรรค์และจำแนกชีวิตของมนุษย์ให้ต่างกันแต่จะโทษกรรมอย่างไรในเมื่อมนุษย์เป็นผู้สร้างกรรมนั้นขึ้นมาเองก่อนแล้วผลของกรรมก็ยอกย้อนมาหาผู้ที่กระทำในภายหลังบางครั้งก็ต้องมีหน้าชุ่มไปด้วยน้ำตาทนเสวยผลแห่งกรรมไปจนกว่าจะหมดฤทธิ์ของมันผู้ที่ป้องกันตนเองให้รอดพ้นจากความเสื่อมชื่อว่าช่วยป้องกันผู้อื่นด้วยและผู้ที่ป้องกันผู้อื่นจากภัยพิบัติก็ชื่อว่าได้ป้องกันตนเองพร้อมๆกันไปอุปมาเหมือนเมื่อไฟไหม้บ้านของเราถ้าไม่รีบดับไฟนั้นเสียก็จะลุกลามไปไหม้บ้านคนอื่นด้วยหรือเมื่อไฟไหม้บ้านคนอื่นถ้าไม่ช่วยกันดับไฟนั้นจะลุกลามมาไหม้บ้านของเราด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นจงคุ้มครองตนด้วยดีและคุ้มครองผู้อื่นให้ดีด้วยมีอยู่เสมอและบ่อยครั้งที่บุคคลบางคนประกอบกรรมชั่วโดยสำคัญว่าไม่มีใครจะร่วมรู้แต่ความจริงมักจะเป็นว่าผู้นั้นเองไม่ได้ร่วมรู้ว่าการกระทำของตนได้เป็นที่ร่วมรู้กันหมดแล้วเพียงแต่ยังไม่มีใครพูดให้เข้าหูเขาเท่านั้นเขาจึงสำคัญผิดอยู่ตลอดไปถ้าประมาทมัวเมาประกอบกรรมชั่วอย่างเดียวซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่มีที่สิ้นสุดสักวันหนึ่งเมื่อผลแห่งกรรมชั่วสุกงอมแล้วมันจะแสดงบทของมันออกมาเองมันจะเผยตัวของมันเองความลับสำหรับผู้ทำบาปไม่มีในโลกเพราะแม้ผู้อื่นไม่เห็นตนก็เป็นคนเห็นบุคคลจะไปอยู่หน้าปากเขาลำเนาภัยห่วงระหารทานน้ำหรือบนท้องฟ้ามหาสมุทรแม้จะว่างจากผู้อื่นแต่ก็ไม่เคยว่างจากตนเองเลยมนุษย์เราส่วนใหญ่ได้มีความสำนึกอยู่บ้างหรือไม่ว่าเราเกิดมาเป็นทาสของโลกพวกเราพากันกระเสือกกระสนอยู่ในป่าแห่งชีวิตป่าซึ่งระดับไปด้วยเรียวหนามคือความระกำช้ำชอกพวกเราพากันแหวกว่ายอยู่ในสายทานแห่งชีวิตสายทานที่ไหลวกวนหมุนเวียนเย็นช่ำและเร่าร้อนอยู่ด้วยความสมหวังผิดหวังเพื่ออะไรลึกเราจึงกระเสือกกระสนและแหวกว่ายกันอยู่ในทะเลชีวิตแล้วแหวกว่ายชูมือกันขวักไขว่อยู่ในทะเลน้ำเค็มเมื่อกระหายก็ดื่มยิ่งดื่มยิ่งกระหายโลกียลมนั่นเองยิ่งดื่มยิ่งกระหายการกระเสือกกระสนเพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขอันสมบูรณ์ก็เป็นสิ่งไร้ผลดังนั้นมนุษย์เราจึงต้องเป็นทาสของความดิ้นรนกันต่อไปเป็นเหยื่อของโลกคลุกคลีกับเหยื่อของโลกกันต่อไปและแล้วก็จบฉากชีวิตลงด้วยน้ำตาและความเศร้าถ้าพวกเรากระเสือกกระสนเพื่อความมั่งคั่งสมบูรณ์ทางทรัพย์สินเพื่อให้มีทุกสิ่งทุกอย่าง
เสนอสนองความอยากซึ่งมีลักษณะวิ่งออกนอกหน้าเสมอแล้วเราเคยสำรวจบ้างหรือไม่ว่าความมั่งคั่งพรั่งพร้อมทางทรัพย์สินได้มาทำให้เราขาดแคลนความเมตตาปราณีมักจะกลายเป็นพิษในภายหลังประหนึ่งอาหารที่ไม่ย่อยทำให้ผู้บริโภคทนทุกข์ทรมานอันธรรมดาทรัพย์สินสมบัติทั้งปวงย่อมตกอยู่ภายใต้กฎ3ประการคือถูกใช้สอยให้หมดไปพังพินาศไปเองเจ้าของทรัพย์ย่อมตายจากไปทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายความตายมันค่อนข้างจะเป็นศัตรูอย่างร้ายกาจของคนมั่งคั่งร่ำรวยแต่มันก็เป็นมิตรที่ดีของคนยากจนที่ไม่มีอะไรจะกินเป็นมิตรของคนชราและคนทุพพลภาพความดีเป็นสิ่งที่ต้องสะสมกันนานแต่ความชั่วเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำลายความดีที่เคยสั่งสมมานานได้ในช่วงระยะเวลาเพียงเล็กน้อยคนที่เคยสกปรกเปิดเปื้อนเพราะคลุกกับดินโคลนเมื่อขึ้นจากดินโคลนแล้วชำระร่างกายให้สะอาดลูบไล้ด้วยของหอมเราจะเรียกคนคนนั้นว่ายังเปิดเปื้อนอยู่อีกหรืออย่างดีเราก็กล่าวได้เพียงว่าเราเคยเปิดเปื้อนเท่านั้นอีกอุปมาหนึ่งเราลองเอาก้อนหิมะมาวางไว้ในถาดให้มันละลายแล้วนำน้ำนั้นไปต้มเมื่อถึงจุดที่ควรจะเดือดมันก็เดือดได้การแปลสภาพของสิ่งต่างๆเป็นอยู่ยังกล่าวนี้จิตใจของคนก็เหมือนกันเมื่ออบรมให้ดีก็ดีได้เมื่ออบรมให้ชั่วและถูกสิ่งแวดล้อมที่ชั่วดึงไปก็อาจทำให้ชั่วได้ผู้มีทรัพย์ย่อมมีภัยอันตรายเสมอเช่นราชภัยอุทกภัยอัคคีภัยโจรภัยและการพิพาทระหว่างผู้ร่วมมรดกผู้มีทรัพย์จึงเป็นเสมือนผู้มีชีวิตอันมรณภัยคุกคามตามตัวอยู่ทุกลมปราณถ้าสละความกระหายอยากมั่งมีให้หมดไปแล้วใครเล่าจะเป็นคนเข็นใจและใครเล่าจะเป็นคนมั่งมีแต่เพราะความกระหายอยากโน่นอยากนี่ต่างหากเราจึงบังคับให้มนุษย์ปั่นป่วนอยู่ตลอดเวลาดอกไม้ย่อมมีหลายลำดับคือดอกตูมดอกแย้มดอกบานในที่สุดก็ร่วงหล่นดูก่อนกุมาลาและกุมารีทั้งหลายชีวิตก็เปรียบเหมือนดอกไม้ผู้ใดรู้ผู้นั่นเป็นบัณฑิตความรู้ก็มีหลายอย่างคือรู้ตามเขาว่าหรือรู้ตามตำรากับรู้ทันรู้เท่าหรือรู้แล้วหาประโยชน์ได้ดูก่อนกุมาลาและกุมารีทั้งหลายจงรู้ให้เท่าทันชีวิตแล้วท่านก็จะได้ไม่ดีใจจนลืมตัวเมื่อรุ่งเรืองจะได้ไม่เสียน้ำตาเศร้าโศกเมื่อร่วงโรยจิตของคนในโลกย่อมไหลไปตามกระแสโลกบางคนติดหรือพอใจในทรัพย์ก็ถือเรื่องทรัพย์เป็นสำคัญที่สุดบางคนติดหรือพอใจในรูปก็ถือรูปเป็นสำคัญที่สุดบางคนติดหรือพอใจในชาติสกุลก็ถือชาติสกุลเป็นสำคัญที่สุดคนเราจะเป็นคนเลวคนดีเพราะชาติสกุลก็หาไม่แต่เลวดีเพราะการกระทำต่างหากนอกจากนั้นทรัพย์และสกุลวง
มิได้ทำให้คนบริสุทธิ์สะอาดได้คนจะบริสุทธิ์สะอาดได้จะต้องประกอบด้วยการกระทำความรู้ธรรมะและศีลการครองชีพอันอุดมคือการต้องอยู่ในศีลธรรมนั้นต่างหากที่ทำให้ผู้เกิดมาแล้วเป็นผู้บริสุทธิ์คือเหตุแห่งสุขในโลกนี้ทรัพย์หรือถ้าทรัพย์เป็นเหตุให้เกิดสุขจริงเหตุไฉนผู้มีทรัพย์นับประมาณไม่ได้จึงมีความทุกข์อย่างสาหัสความสมหวังในความรักหรือถ้าความสมหวังดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดความสุขจริงไฉนผู้ที่สมหวังมาแล้วจึงกลับฆ่ากันเพราะความรักนั้นหรือบางรายไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็ต้องแตกแยกอยู่ร่วมกันไปอีกไม่ได้ผู้ต้องการทำชีวิตนี้ให้เป็นโมฆะหรือเปล่าประโยชน์ควรเปลี่ยนจากความเคยชินในการเพ่งโทษผู้อื่นมาเป็นเพ่งโทษตัวเองตรวจตาแก้ไขตัวเองให้ดีขึ้นอยู่เสมอเพราะการเพ่งโทษที่ผู้อื่นนั้นมิได้ทำให้ตัวของเราดีขึ้นกว่าเดิมแต่อย่างไรส่วนการเพ่งโทษตัวมันตรวจตาแก้ไขความประพฤติของตัวเองนั้นเหมือนช่างทองกำจัดมลทินแห่งเงินทองหรือเหมือนคนส่องดูเงาของตัวในน้ำหรือในแว่นสำหรับส่องเงาหน้าแล้วขจัดมลทินที่หน้าของตนย่อมดีกว่าการคอยตำหนิผู้อื่นทั้งตนเองก็จะมีโอกาสทำความเจริญให้แก่ตนเองอยู่เป็นนิดคนที่ไม่จนทรัพย์หรือมั่งมีทรัพย์แล้วแต่ยังยากจนคุณธรรมก็ชื่อว่ายังขาดประโยชน์ที่พึ่งได้อย่างสำคัญเพราะลำพังการมีทรัพย์ไม่สามารถแก้ความยากจนทางจิตใจได้คนที่ขาดคุณธรรมมีความประพฤติบกพร่องนั้นเปรียบเสมือนไม้ที่ถูกไฟไหม้ทั้งสองด้านทั้งตรงกลางก็เปื้อนอุจจาระจึงใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ทั้งในป่าและในบ้านครั้นแล้วจึงทรงสั่งสอนให้มีคุณธรรมเช่นความเชื่อในทางที่ถูกการตั้งอยู่ในศีลการรู้จักเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่คิดแต่จะเอาเปรียบผู้อื่นและการใช้ปัญญาในการครองชีพต่อจากนั้นจึงได้ทรงแสดงถึงประโยชน์อันสูงสุดคือพระนิพพานสภาพที่ดับความทุกข์ความเดือดร้อนด้วยประการทั้งปวงโดยชี้ข้อปฏิบัติเป็นขั้นเพื่อให้ได้บรรลุธรรมบรรลุประโยชน์และความสุขอันสูงสุดนั้นดูก่อนมนุษย์ทั้งหลายถ้าท่านอยากพ้นจากความจนจงขยันหมั่นเพียรจงใช้จ่ายพอเหมาะพอสมอย่าลืมตัวจงอย่างอมืองอเท้าคอยแต่โชคชะตาจงเร่งหาวิชาความรู้จงฝึกหัดให้เชี่ยวชาญในอาชีพจงลงมือทำงานเสียแต่วันนี้จงอย่าดูหมิ่นการประหยัดทีละน้อยแล้วท่านจะพ้นจากความยากจนได้โดยแท้คนที่เห็นแก่ปากท้องเห็นความสำคัญแค่ทรัพย์สินเงินทองก็เปรียบเสมือนคนที่เดินขึ้นบันไดปราสาทได้เพียงขั้นเดียวแล้วนั่งนอนอยู่บนบันไดนั้นไม่ยอมก้าวให้สูงขึ้นไปกว่านั้นไม่ยอมขึ้นขั้นที่สอง
ขั้นที่3แล้วก้าวขึ้นสู่พื้นปราสาทเพราะเข้าใจว่าการนั่งนอนบนขั้นใดใดนั้นคือสิ่งที่ปรารถนาอย่างยิ่งยวดในชีวิตเขาอาจจะพอใจและภูมิใจในการได้นั่งนอนบนบันไดขั้นนั้นแต่คนอื่นที่มีปัญญามองเห็นย่อมปรงสังเวชในความเข้าใจผิดคิดผิดและปฏิบัติผิดของบุคคลนั้นขอเชิญท่านสาธุชนสดับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระโพธิญาณเถระหลวงพ่อชาสุขโทแห่งวัดหนองป่าโพเรื่องคำถามและคำตอบแนวการปฏิบัติธรรมพระสุญโยภิกขุพระภิกษุชาวอเมริกันจดบันทึกเป็นภาษาอังกฤษเมื่อลาสิกขาแล้วท่านได้พิมพ์เผยแผ่เป็นธรรมทานต่อมามีผู้แปลเป็นภาษาไทยและหลวงพ่อชาให้พระวีรพลเตชปัญโยแห่งวัดหนองป่าพงสอบทานแล้วจึงได้พิมพ์ฉบับภาษาไทย 1. ผมได้ภาคเพียรอย่างหนักในการปฏิบัติกรรมฐานแต่ยังไม่มีทีท่าว่าจะได้ผลคืบหน้าเลยเรื่องนี้สำคัญมากอย่าพยายามที่จะเอาอะไรๆในการปฏิบัติความอยากอย่างแรงกล้าที่จะหลุดพ้นหรือรู้แจ้งนั้นจะเป็นความอยากที่ขวางกั้นท่านจากการหลุดพ้นท่านจะเพียรพยายามอย่างหนักตามใจท่านก็ได้จะเร่งความเพียรทั้งกลางวันกลางคืนก็ได้แต่ถ้าการฝึกปฏิบัตินั้นยังประกอบด้วยความอยากที่จะบรรลุเห็นแจ้งแล้วท่านจะไม่มีทางที่จะพบความสงบได้เลยแรงอยากจะเป็นเหตุให้เกิดความสงสัยและความกระวนกระวายใจไม่ว่าท่านจะฝึกปฏิบัติมานานเท่าใดหรือหนักเพียงใดปัญญาที่แท้จะไม่เกิดขึ้นจากความอยากนั้นดังนั้นจงเพียรแต่ละความอยากเสียจงเฝ้าดูจิตและกายอย่างมีสติแต่อย่ามุ่งหวังที่จะบรรลุถึงอะไรอย่ายึดมั่นถือมั่นแม้ในเรื่องการฝึกปฏิบัติหรือในการรู้แจ้ง 2. เรื่องการหลับนอนล่ะควรจะนอนมากน้อยเพียงใดอย่าถามเลยตอบให้ไม่ได้บางคนหลับนอนคืนละประมาณ4ชั่วโมงก็พออย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญก็คือท่านเฝ้าดูและรู้จักตัวของท่านเองถ้าท่านนอนน้อยจนเกินไปท่านก็จะไม่สบายกายทำให้คุมสติไว้ได้ยากถ้านอนมากเกินไปจิตใจก็จะตื้อเฉื่อยชาหรือซัดสายจงหาสภาวะที่เหมาะกับตัวท่านเองตั้งใจเฝ้าดูกายและจิตจนท่านรู้ระยะเวลาหลับนอนที่พอเหมาะสำหรับท่านถ้าท่านรู้สึกตัวตื่นแล้วยังซุกของีบต่อไปอีกนี่เป็นกิเลสเครื่องเศร้าหมองจงมีสติรู้ตัวทันทีที่ลืมตาตื่นขึ้น 3. เรื่องการขบฉันควรจะฉันอาหารมากน้อยเพียงใดการขบฉันก็เหมือนกับการหลับนอน
ต้องรู้จักตัวเองอาหารต้องบริโภคให้เพียงพอตามความต้องการของร่างกายจงมองอาหารเหมือนยารักษาโรคฉันมากไปจนง่วงนอนหลังฉันอาหารหรือเปล่าอ้วนขึ้นทุกวันหรือเปล่าจงหยุดแล้วสำรวจกายและจิตของท่านไม่จำเป็นต้องอดอาหารจงทดลองฉันอาหารตามปริมาณมากน้อยต่างๆหาปริมาณที่พอเหมาะกับร่างกายใส่อาหารที่จะฉันทั้งหมดลงในบาตรตามแบบทุดงวัดแล้วท่านจะกะปริมาณอาหารที่จะฉันได้ง่ายเฝ้าดูตัวท่านเองอย่างถี่ถ้วนขณะที่ฉันจงรู้จักตัวเองสาระสำคัญของการฝึกปฏิบัติของเราเป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรพิเศษที่ต้องทำไปมากกว่านี้จงเฝ้าดูเท่านั้นสำรวจตัวท่านเองเฝ้าดูจิตแล้วท่านจึงจะรู้ว่าอะไรคือสภาวะที่พอเหมาะสำหรับการฝึกปฏิบัติของท่าน 4. จิตของชาวเอเชียและชาวตะวันตกแตกต่างกันหรือไม่โดยพื้นฐานแล้วไม่แตกต่างกันดูจากภายนอกขนบธรรมเนียมประเพณีและภาษาที่ใช้อาจดูต่างกันแต่จิตของมนุษย์นั้นเป็นธรรมชาติซึ่งเหมือนกันหมดไม่ว่าชาติใดภาษาใดความโลภและความเกลียดก็มีเหมือนกันทั้งในจิตของชาวตะวันออกหรือชาวตะวันตกความทุกข์และความดับแห่งทุกข์ก็เหมือนกันในทุกๆคน 5. เราควรอ่านตำรับตำรามากๆหรือศึกษาพระไตรปิฎกด้วยหรือไม่ในการฝึกปฏิบัติพระธรรมของพระพุทธเจ้านั้นไม่อาจค้นพบได้ด้วยตำราต่างๆถ้าท่านต้องการจะรู้เห็นจริงด้วยตัวของท่านเองว่าพระพุทธเจ้าตรัสสอนอะไรท่านไม่จำเป็นต้องวุ่นวายกับตำรับตำราเลยจงเฝ้าดูจิตของท่านเองพิจารณาให้รู้เห็นว่าความรู้สึกต่างๆเวทนานั้นเกิดขึ้นและดับไปอย่างไรความนึกคิดเกิดขึ้นและดับไปอย่างไรอย่าได้ผูกพันอยู่กับสิ่งใดเลยจงมีสติอยู่เสมอเมื่อไม่มีอะไรหรือมีอะไรเกิดขึ้นจะได้รู้ได้เห็นนี่คือทางที่จะบรรลุถึงสัจธรรมของพระพุทธองค์จงเป็นปกติธรรมดาตามธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำขณะอยู่ที่นี่เป็นโอกาสแห่งการฝึกปฏิบัติเป็นธรรมะทั้งหมดเมื่อท่านทำวัดสวดมนต์อยู่พยายามให้มีสติถ้าท่านกำลังเทกระโถนหรือล้างส้วมอยู่อย่าคิดว่าท่านกำลังทำบุญทำคุณให้กับผู้หนึ่งผู้ใดมีธรรมะอยู่ในการเทกระโถนนั้นอย่ารู้สึกว่าท่านกำลังฝึกปฏิบัติอยู่เฉพาะเวลานั่งขัดสมาธิเท่านั้นพวกท่านบางคนบ่นว่าไม่มีเวลาพอที่จะทำสมาธิภาวนาแล้วเวลาหายใจเล่ามีเพียงพอไหมการทำสมาธิภาวนาของท่านคือการมีสติระลึกรู้และการรักษาจิตให้เป็นปกติตามธรรมชาติในการกระทำทุกอิริยาบถ 6. ทำไมพวกเราจึงมุ่งการสอบอารมณ์กับอาจารย์ทุกวันถ้าท่านมีคำถามเชิญมาถามได้ทุกเวลาแต่ที่นี่เราไม่จำเป็นจะต้องการสอบอารมณ์กันทุกวันถ้าตอบปัญหาเล็กๆน้อยๆในทุกๆปัญหาของท่านท่านก็จะไม่มีทางรู้เท่าทันถึงการเกิดดับของความสงสัยในใจท่านเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ท่านต้องเรียนรู้ที่จะสำรวจตัวท่านเองสอบถามตัวท่านเองจงตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาทุกๆครั้งแล้วจงนำคำสอนนี้ไปเปรียบเทียบกับการฝึกปฏิบัติของท่านเองว่าเหมือนกันหรือไม่ต่างกันหรือไม่ทำไมท่านจึงมีความสงสัยอยู่ใครคือผู้ที่สงสัยนั้นโดยการสำรวจตัวเองเท่านั้นจะทำให้ท่านเข้าใจได้ 7. บางครั้งกังวลใจอยู่กับพระวินัยของพระสงฆ์ถ้าหากฆ่าแมลงโดยบังเอิญแล้วจะผิดศีลหรือพระวินัยและศีลธรรม
เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการฝึกปฏิบัติของเราแต่คุณต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นในกฎเกณฑ์ต่างๆอย่างงมงายในการฆ่าสัตว์หรือการละเมิดข้อห้ามอื่นนั้นมันสำคัญที่เจตนาท่านย่อมรู้อยู่แก่ใจของท่านเองอย่าได้กังวลกับเรื่องพระวินัยให้มากจนเกินไปถ้านำมาปฏิบัติอย่างถูกต้องก็จะช่วยส่งเสริมการฝึกปฏิบัติแต่พระภิกษุบางรูปกังวลกับกฎเกณฑ์เล็กๆน้อยๆมากเกินไปจนนอนไม่เป็นสุขพระวินัยไม่ใช่ภาระที่ต้องแบกในการปฏิบัติของเราที่นี่มีรากฐานคือพระวินัยพระวินัยรวมทั้งธุดงควัตและการปฏิบัติภาวนาการมีสติและการสำรวมระวังในกฎระเบียบต่างๆตลอดจนในศีล227ข้อนั้นให้คุณประโยชน์อันใหญ่หลวงทำให้มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายไม่ต้องพูดว่าจะต้องทำตนอย่างไรดังนั้นท่านก็หมดเรื่องต้องครุ่นคิดและมีสติดำรงอยู่แทนพระวินัยทำให้พวกเราอยู่ด้วยกันอย่างกลมกลืนและชุมพลก็ดำเนินไปอย่างราบรื่นรักษาภายนอกทุกคนดูเหมือนกันและปฏิบัติอย่างเดียวกันพระวินัยศีลธรรมเป็นบันไดอันแข็งแกร่งนำไปสู่สมาธิยิ่งและปัญญายิ่งโดยการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามพระวินัยของพระสงฆ์และธุดงควัตทำให้เรามีความจะอยู่อย่างง่ายและต้องจำกัดจำนวนบริขารของเราด้วยดังนั้นที่นี่เราจะมีการปฏิบัติที่ครบถ้วนตามแบบของพระพุทธเจ้าคือการงดเว้นจากความชั่วและทำความดีมีความเป็นอยู่อย่างง่ายตามความจำเป็นขั้นพื้นฐานชำระจิตให้บริสุทธิ์โดยการต้องดูจิตและกายของเราในทุกๆอิริยาบถเมื่อนั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่หรือนอนอยู่จงรู้ตัวของท่านเอง 8. จะทำอย่างไรเมื่อสงสัยบางวันวุ่นวายใจด้วยความสงสัยในเรื่องการปฏิบัติหรือในความคืบหน้าหรือในอาจารย์ความสงสัยนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาทุกคนเริ่มต้นด้วยความสงสัยท่านอาจได้เรียนรู้อย่างมากมายจากความสงสัยนั้นที่สำคัญก็คือท่านอย่าถือความสงสัยนั้นเป็นตัวเป็นตนนั่นคืออย่าตกเป็นเหยื่อของความสงสัยซึ่งจะทำให้จิตใจของท่านหมุนวนเป็นวัฏฏะอันไม่มีที่สิ้นสุดแทนที่จะเป็นเช่นนั้นจงเฝ้าดูกระบวนการเกิดดับของความสงสัยของความฉงนสนเท่ดูว่าใครคือผู้ที่สงสัยดูว่าความสงสัยนั้นเกิดขึ้นและดับไปอย่างไรแล้วท่านจะไม่ตกเป็นเหยื่อของความสงสัยอีกต่อไปท่านจะหลุดพ้นออกจากความสงสัยและจิตของท่านก็จะสงบท่านจะเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นและดับไปอย่างไรจงปล่อยวางสิ่งต่างๆที่ท่านยังมั่นอยู่ปล่อยวางความสงสัยของท่านและเพียงแต่เฝ้าดูนี่คือที่สิ้นสุดของความสงสัย 9. ท่านอาจารย์มีความเห็นเกี่ยวกับวิธีฝึกปฏิบัติวิธีภาวนาวิธีอื่นอย่างไรทุกวันนี้ดูเหมือนว่าจะมีอาจารย์มากมายและมีแนวทางการทำสมาธิวิปัสสนาหลายแบบจนทำให้สับสนมันก็คืออันคุณอาจจะเข้าเมืองทางทิศเหนือทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ทางถนนหลายสายโดยมากแล้วแนวทางภาวนาก็แตกต่างกันเพียงรูปแบบเท่านั้นไม่ว่าท่านจะเดินทางสายหนึ่งสายใดเดินช้าหรือเดินเร็วถ้าท่านมีสติอยู่เสมอมันก็เหมือนกันทั้งนั้นข้อสำคัญที่สุดก็คือแนวทางภาวนาที่ดีและถูกต้องจะต้องนำไปสู่การไม่ยึดมั่นถือมั่นลงท้ายแล้วก็ต้องปล่อยวางแนวทางภาวนาทุกรูปแบบด้วยผู้ปฏิบัติต้องไม่ยึดมั่นแม้ในตัวอาจารย์แนวทางใดที่นำไปสู่การปล่อยวางสู่การไม่ยึดมั่นถือมั่นก็เป็นทางปฏิบัติที่ถูกต้องท่านอาจจะอยากเดินทางไปศึกษากับอาจารย์ท่านอื่นอีก
และลองปฏิบัติตามแนวทางอื่นบ้างก็ได้พวกท่านบางคนก็ทำเช่นนั้นนี่เป็นความต้องการตามธรรมชาติท่านจะรู้ว่าแม้ได้ถามคำถามนับพันคำถามก็แล้วและก็มีความรู้เรื่องแนวทางปฏิบัติอื่นๆก็แล้วก็ไม่อาจจะนำท่านเข้าถึงสัจธรรมได้ในที่สุดท่านก็จะรู้สึกเบื่อหน่ายท่านจะรู้ว่าเพียงแต่หยุดและสำรวจตรวจสอบดูจิตของท่านเองเท่านั้นท่านก็จะรู้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสสอนอะไรไม่มีประโยชน์ที่จะแสวงหาออกไปนอกตัวเองผลที่สุดท่านต้องหันกลับมาเผชิญหน้ากับสภาวะที่แท้จริงของตัวท่านเองตรงนี้แหละที่ท่านจะเข้าใจธรรมะได้10มีหลายครั้งหลายคนที่ดูเหมือนว่าพระหลายรูปที่นี่ไม่ฝึกปฏิบัติดูท่านไม่ใส่ใจธรรมหรือขาดสติเรื่องนี้กวนใจมากมันไม่ถูกต้องที่จะคอยจับตาดูผู้อื่นนี่ไม่ช่วยการฝึกปฏิบัติของท่านเลยถ้าท่านรำคาญใจก็จงเฝ้าดูความรำคาญใจในใจของท่านถ้าศีลของผู้อื่นบกพร่องหรือเขาเหล่านั้นไม่ใช่พระที่ดีก็ไม่ใช่เรื่องของท่านที่จะไปตัดสินท่านจะไม่เกิดปัญญาจากการจับตาดูผู้อื่นพระวินัยเป็นเครื่องช่วยในการทำสมาธิภาวนาของท่านไม่ใช่อาวุธสำหรับใช้ติเตียนหรือจับผิดผู้อื่นไม่มีใครสามารถฝึกปฏิบัติให้ท่านได้หรือท่านก็ไม่สามารถปฏิบัติให้ผู้อื่นได้จงมีสติใส่ใจในการฝึกปฏิบัติของตัวท่านเองอันนี้คือแนวทางของการปฏิบัติ11ระมัดระวังอย่างยิ่งที่จะสำรวมอินทรีย์ทอดสายตาลงตับเสมอและกำหนดสติอยู่กับการกระทำทุกอย่างแม้ในเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นขณะที่กำลังฉันอาหารอยู่ใช้เวลานานและพยายามรู้สัมผัสทุกอย่างเป็นต้นว่าเคี้ยวรู้รสกลืนรู้รสกำหนดรู้ด้วยความตั้งใจทุกขั้นตอนและระมัดระวังแบบนี้ปฏิบัติถูกต้องหรือไม่การสำรวมอินทรีย์นั้นเป็นการปฏิบัติถูกต้องแล้วเราจะต้องมีสติในการฝึกเช่นนั้นตลอดทั้งวันแต่อย่าควบคุมให้มากเกินไปเดินฉันและปฏิบัติตนให้เป็นธรรมชาติให้มีสติระลึกรู้ตามธรรมชาติถึงสิ่งที่กำลังเป็นไปในตัวท่านอย่าบีบบังคับการทำสมาธิภาวนาของท่านและอย่าบีบบังคับตนเองไปจนดูหน้าขันซึ่งก็เป็นตัณหาอีกอย่างหนึ่งจงอดทนความอดทนและความทนได้เป็นสิ่งที่จำเป็นถ้าท่านปฏิบัติตนเป็นปกติตามธรรมชาติและมีสติระลึกรู้อยู่เสมอปัญญาที่แท้จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติด้วย12จำเป็นไหมที่จะต้องนั่งภาวนาให้นานๆไม่จำเป็นต้องนั่งภาวนานานนับเป็นหลายๆชั่วโมงบางคนคิดว่ายิ่งนั่งภาวนานานเท่าใดก็จะยิ่งเกิดปัญญามากเท่านั้นเคยเห็นไก่กกอยู่ในรังของมันทั้งวันนับเป็นวันๆปัญญาที่แท้เกิดจากการที่เรามีสติในทุกๆอิริยาบถการฝึกปฏิบัติของท่านจะต้องเริ่มขึ้นทันทีที่ท่านตื่นนอนตอนเช้าและต้องปฏิบัติให้ต่อเนื่องไปจนกระทั่งนอนหลับไปอย่าไปห่วงว่าท่านจะต้องนั่งภาวนาให้นานๆสิ่งสำคัญก็คือท่านเพียงแต่เฝ้าดูไม่ว่าท่านจะเดินอยู่หรือนั่งอยู่หรือกำลังเข้าห้องน้ำอยู่แต่ละคนต่างก็มีทางชีวิตของตนเองบางคนต้องตายเมื่อมีอายุ50ปีบางคนเมื่ออายุ65ปีและบางคนเมื่ออายุ90ปีฉันใดก็ฉันนั้นปฏิปทาของท่านทั้งหลายก็ไม่เหมือนกันอย่าคิดมากหรือกังวลในใจเรื่องนี้เลยจงพยายามมีสติและปล่อยทุกสิ่งให้เป็นไปตามปกติของมันแล้วจิตของท่านก็จะสงบมากขึ้นมากขึ้นในสิ่งแวดล้อมทั้งปวงมันจะสงบนิ่งเหมือนหนองน้ำใสในป่าที่ซึ่งบรรดาสัตว์ป่าที่สวยงามและหายากจะมาดื่มน้ำในสระนั้นท่านจะเข้าใจถึงสภาวะธรรมของสิ่งทั้งปวง
เรื่องสังขารในโลกอย่างแจ่มชัดท่านจะได้เห็นความมหัศจรรย์และแปลกประหลาดทั้งหลายเกิดขึ้นและดับไปแต่ท่านก็จะยังคงสงบอยู่เช่นเดิมปัญหาทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นแต่ท่านจะรู้ทันมันได้ทันทีนี่แหละคือสารติสุขของพระพุทธเจ้า13ยังคงมีความนึกคิดต่างๆมากมายจิตฟุ้งซ่านมากทั้งที่พยายามจะมีสติอยู่อย่าวิตกในเรื่องนี้เลยพยายามรักษาจิตของท่านให้อยู่กับปัจจุบันเมื่อเกิดรู้สึกอะไรขึ้นมาภายในจิตก็ตามจงเฝ้าดูมันและปล่อยวางอย่าแม้แต่หวังที่จะไม่ให้มีความนึกคิดเกิดขึ้นเลยแล้วจิตก็จะเข้าถึงสภาวะปกติตามธรรมชาติของมันไม่มีการแบ่งแยกระหว่างความดีและความชั่วร้อนและหนาวเร็วหรือช้าไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีตัวตนเลยอะไรอะไรก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นเมื่อท่านเดินบิณฑบาตไม่จำเป็นต้องทำอะไรเป็นพิเศษเพียงแต่เดินและเห็นตามที่เป็นอยู่อย่ายึดมั่นอยู่กับการแยกตัวไปอยู่แต่ลำพังหรือกับการเก็บตัวไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดจงรู้จักตัวเองด้วยการปฏิบัติตนเป็นปกติตามธรรมชาติและเฝ้าดูเมื่อเกิดสงสัยจงเฝ้าดูมันเกิดขึ้นและดับไปมันก็ง่ายๆอย่ายึดมั่นถือมั่นกับสิ่งใดทั้งสิ้นเหมือนกับว่าท่านกำลังเดินไปตามถนนบางขณะท่านจะพบสิ่งกีดขวางทางอยู่เมื่อท่านเกิดกิเลสเครื่องเศร้าหมองจงรู้ทันมันและเอาชนะมันโดยปล่อยให้มันผ่านไปเสียอย่าไปคำนึงถึงสิ่งกีดขวางที่ท่านได้ผ่านแล้วอย่าวิตกกังวลกับสิ่งที่ยังไม่ได้พบจงอยู่กับปัจจุบันอย่าสนใจกับระยะทางของถนนหรือกับจุดหมายปลายทางทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าท่านผ่านอะไรไปอย่าไปยึดมั่นไว้ในที่สุดจิตจะบรรลุถึงความสมดุลตามธรรมชาติของจิตและเมื่อนั้นการปฏิบัติก็จะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นและดับไปในตัวของมันเอง14ท่านอาจารย์เคยพิจารณาสูตรของเว่ยหลางของพระสังฆปริณายกนิกายเสร็จองค์ที่6บ้างไหมท่านเว่ยหลางหรือท่านฮุยเหนิงนั่นเองท่านฮุยเหนิงมีปัญญาเฉียบแหลมมากคำสอนของท่านลึกซึ้งยิ่งนักซึ่งไม่ใช่ของง่ายที่ผู้เริ่มต้นปฏิบัติจะเข้าใจได้แต่ถ้าท่านปฏิบัติตามศีลและด้วยความอดทนและถ้าท่านฝึกที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นท่านก็จะเข้าใจได้ในที่สุดครั้งหนึ่งลูกศิษย์คนหนึ่งอาศัยอยู่ในกุฏิหลังคามุงแฝกฤดูฝนนั้นฝนตกชุกและวันหนึ่งพายุก็พัดเอาหลังคาโวไปครึ่งหนึ่งเขาไม่ขวนขวายที่จะมุงมันใหม่จึงปล่อยให้ฝนรั่วอยู่อย่างนั้นหลายวันผ่านไปได้ถามถึงกุฏิของเขาเขาตอบว่าเขากำลังฝึกการไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่เป็นการไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยไม่ใช้หัวสมองมันก็เกือบจะเหมือนกับความวางเฉยของควายถ้าท่านมีความเป็นอยู่ดีและเป็นอยู่ง่ายถ้าท่านอดทนและไม่เห็นแก่ตัวท่านจึงจะเข้าใจซึ้งถึงปัญญาของท่านฮุยเหนิงได้15ท่านอาจารย์เคยสอนว่าสมถะหรือสมาธิและวิปัสสนาหรือปัญญานี้เป็นสิ่งเดียวกันขอให้ท่านอาจารย์อธิบายเพิ่มเติมได้ไหมนี่ก็เป็นเรื่องง่ายๆนี่เองสมาธิสมถะและปัญญาวิปัสสนานี้ต้องควบคู่กันไปเรื่องแรกจิตจะตั้งมั่นเป็นสมาธิอยู่ได้โดยอาศัยอารมณ์ภาวนาจิตจะสงบตั้งมั่นอยู่ได้เฉพาะขณะที่ท่านนั่งหลับตาเท่านั้นนี่คือสมถะและอาศัยสมาธิเป็นพื้นฐานช่วยให้เกิดปัญญาหรือวิปัสสนาได้ในที่สุดแล้วจิตก็จะสงบไม่ว่าท่านจะนั่งหลับตาอยู่หรือเดินอยู่ในเมืองที่วุ่นวายเปรียบเหมือนกับว่าครั้งหนึ่งท่านเคยเป็นเด็กบัดนี้ท่านเป็นผู้ใหญ่
แล้วเด็กกับผู้ใหญ่นี้เป็นบุคคลเดียวกันหรือเปล่าท่านอาจจะพูดได้ว่าเป็นคนคนเดียวกันหรือถ้ามองอีกแง่นึงท่านก็อาจจะพูดได้ว่าเป็นคนละคนกันในทํานองเดียวกันสมถะหรือวิปัสสนาก็อาจจะพูดได้ว่าเป็นคนละเรื่องกันหรือเปรียบเหมือนอาหารกับอุจจาระอาจจะเรียกได้ว่าเป็นสิ่งเดียวกันและถ้ามองอีกแง่หนึ่งก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นคนละสิ่งกันอย่าเพิ่งเชื่อสิ่งที่พูดมันจงฝึกปฏิบัติต่อไปและเห็นจริงด้วยตัวของท่านเองไม่ต้องทำอะไรพิเศษไปกว่านี้ถ้าท่านพิจารณาว่าสมาธิและปัญญาเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วท่านจะรู้ความจริงได้ด้วยตัวของท่านเองทุกวันนี้ผู้คนไปยึดมั่นอยู่กับชื่อเรียกผู้ที่เรียกการปฏิบัติของพวกเขาว่าวิปัสสนาสมถะก็ถูกเหยียดหยามหรือผู้ที่เรียกการปฏิบัติของพวกเขาว่าสมถะก็จะพูดว่าจำเป็นต้องฝึกสมถะก่อนวิปัสสนาเหล่านี้เป็นเรื่องไร้สาระอย่าไปวุ่นวายคิดถึงมันเลยเพียงแต่ฝึกปฏิบัติไปแล้วท่านจะรู้ได้ด้วยตัวท่านเอง16ในการปฏิบัติของเราจำเป็นที่จะต้องเข้าถึงฌานหรือไม่ไม่ฌานไม่ใช่เรื่องจำเป็นท่านจะต้องฝึกจิตให้มีความสงบและมีอารมณ์เป็นหนึ่งเอกัคคตาแล้วอาศัยอันนี้สำรวจตนเองไม่ต้องทำอะไรพิเศษไปกว่านี้ถ้าท่านได้ฌานในขณะฝึกปฏิบัตินี้ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่อย่าไปหลงติดอยู่ในฌานหลายคนชนักติดอยู่ในฌานมันทำให้เพลิดเพลินได้มากเมื่อไปเล่นกับมันท่านต้องรู้ขอบเขตที่สมควรถ้าท่านฉลาดท่านก็จะเห็นประโยชน์และขอบเขตของฌานเช่นเดียวกับที่ท่านรู้ขั้นความสามารถของเด็กและขั้นความสามารถของผู้ใหญ่17เจริญสุขสวัสดีท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายบัดนี้ก็ได้เวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ลุกขึ้นเพื่อทำความเพียรตามหน้าที่ของพวกเราทั้งหลายแล้วขอให้ท่านสลัดความง่วงเหงาเศร้าซึมให้ออกไปจากดวงจิตทำชีวิตให้มีแต่ความสดชื่นเบิกบานแจ่มใสอย่าปล่อยวันเวลาให้ล่วงไปเปล่าโดยปราศจากประโยชน์เลยชีวิตนี้มีเรื่องยุ่งมรรคาแห่งชีวิตเต็มไปด้วยความยุ่งยากสับสนดาระดาษไปด้วยขวากหนามเหมือนป่าลึกป่าแห่งชีวิตจะมีใครบ้างนะที่ตั้งใจหรือพยายามเพื่อจะเดินออกจากป่านี้ชีวิตทุกชีวิตมักจะมีจุดอยู่จุดหนึ่งซึ่งเจ้าตัวเอาชนะไม่ได้แม้เขาจะพยายามแล้วพยายามเล่าเพื่อเอาชนะมันจนกว่าเมื่อใดเขาจะมีจิตใจเข้มแข็งที่สุดเด็ดเดียวที่สุดโดยการค่อยๆอบรมฝึกหัดเอาชนะมันไปทีละเล็กทีละน้อยความสุขความทุกข์ความชื่นบานหันษาและระทมเศร้านั้นเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตที่ดิ้นรนทั้งมวลชีวิตย่อมเป็นไปตามแรงดันแห่งกรรมดังนั้นมนุษย์ทุกชีวิตจึงเป็นสนามสำหรับทดลองแรงแห่งกรรมเรื่องของกรรมเป็นเรื่องที่เราจะต้องปลดเปลื้องและชดใช้หนี้เราไม่ใช้ในวันนี้ก็ต้องใช้ในวันหน้าเรื่องที่จะหลีกเลี่ยงนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ยากยิ่งนักพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเราจะต้องแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เราจะต้องเจ็บเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไปไม่ได้เราจะต้องตาย
เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของภูมิใจเป็นธรรมดาเราจะต้องรับมรดกแห่งกรรมทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วก็ตามเราจะต้องรับผลแห่งกรรมนั้นมนุษย์เราบางทีก็วัดคุณค่าของคนกันที่เปลือกยิ่งมีเปลือกหนามากเท่าใดก็แสดงถึงความเป็นคนอันสมบูรณ์มากขึ้นเพียงนั้นยศศักดิ์ตำแหน่งฐานะเหล่านี้เป็นเปลือกของคนเป็นสิ่งห่อหุ้มมิให้เห็นตัวคนจริงบางคนหลงไหลในเปลือกของตนจนความเป็นมนุษย์ไม่เหลืออยู่ในเดือนร่างเลยชีวิตนี้ไม่มีอะไรนอกจากความว่างเปล่าความเหน็ดเหนื่อยและทนทุกข์ทรมานจนกว่าความแตกดับจะมาถึงชีวิตก็เสือกระสนอยู่ในทะเลแห่งความทุกข์ถึงกระนั้นมนุษย์ก็ยังพอใจที่จะก่อให้เกิดชีวิตใหม่ขึ้นเพื่อรับมรดกแห่งความทุกข์ทรมานไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดชีวิตมีกำไรกำไรแห่งชีวิตช่างเป็นความเข้าใจผิดของมนุษย์บางพวกอะไรเช่นนั้นที่เข้าใจว่ากำไรแห่งชีวิตอยู่ที่การตามใจตัวเองในการแสวงหาความสุขความสำราญตามที่ใจปรารถนาแล้วเขาก็ปล่อยกายปล่อยใจให้จมดิ่งลงไปคลุกเคล้ากับโลกียลมอบายมุขและหายนะวิธีนานาประการเท่าที่โอกาสอำนาจและเงินตราจะอำนวยให้ทั้งนี้เพื่อจะให้ได้มาซึ่งสิ่งเดียวที่เขาพากันเข้าใจกันว่ามันเป็นกำไรแห่งชีวิตจะทรมานจิตใจมนุษย์ยิ่งไปกว่าการสำนึกผิดโดยไม่มีทางแก้มันเป็นแผลใจที่ยากจะลบเลือนหายแต่จงอภัยเถิดคนที่เคยสำนึกอย่างลึกซึ้งในบาปชนิดใดมาแล้วเขาจะไม่ทำบาปชนิดนั้นอีกไม่ว่าจะถูกยั่วยวนสักปานใดทั้งนี้เพราะเขาสำนึกบาปนั้นคอยกระตุ้นเตือนจิตอยู่เสมอไม่มีอะไรอีกแล้วในโลกนี้ที่จะทรมานจิตใจคนยิ่งไปกว่าแผลแห่งบาปมนุษย์เกิดมาจะต้องทำบาปกรรมบ้างไม่มากก็น้อยแต่เมื่อสำนึกบาปแล้วน่าจะต้องพยายามละเสียและไม่คิดจะทำอีกไม่มีอะไรสายเกิดแก้ขอให้เริ่มต้นใหม่ตั้งต้นใหม่แล้วข้างหน้าจะดีเองอย่าท้อใจเลยแม้จะสูญเสียอะไรไปหมดแล้วแต่อนาคตยังมีให้อยู่เสมออนาคตยังเป็นของคนทุกคนความสงสารเป็นทับหน้าของความรักสำหรับชายพอๆกับความละอายเป็นเบื้องต้นแห่งความรักของผู้หญิงและความรักที่เริ่มต้นด้วยความสงสารนั้นยากนักจะสลัดได้เหมือนความตายซึ่งเริ่มป่วยเพราะชรายากนักที่จะเยียวยาให้กลับฟื้นคืนสู่สภาพเดิมมีอะไรอีกไหมในโลกนี้ที่มีอำนาจยั่วยวนใจให้หลงไหลใฝ่ปองเร่งเร้าให้จิตใจระลึกถึงด้วยความกังวลยิ่งไปกว่าความรักในความรักมีบรรยากาศที่ประหลาดที่สุดบรรยากาศแห่งความรักมีทั้งอบอุ่นเร่าร้อนและหนาวเหน็บมีทั้งความสุขและเศร้าระคนกันมีทั้งความดีใจและน้อยใจเสียใจมันเป็นทั้งยาบำรุง
และยาพิษแม้ความรักจะไม่มีตัวตนมองเห็นไม่ได้แต่มันมีอำนาจบัญชาการมีสิทธิ์นั่งอยู่บนหัวใจของปุถุชนทั้งหลายบัญชาการให้ทุกอย่างเท่าที่มนุษย์ยอมมอบอำนาจให้มันโดยเฉพาะความรักที่มีความใกล้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังด้วยแล้วจะใช้อำนาจอย่างไม่ยำเกรงใครเสียเลยต่อเมื่อมนุษย์ส่วนใหญ่จะทราบว่าตนควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรควรจะปฏิบัติต่อความรักอย่างไรนั้นก็ถูกความรักย่ำยีเสียจนเกือบจะหาตัวไม่พบเสียแล้วในกามภพนี้อะไรเล่าจะเป็นเครื่องผูกมัดใจคนให้ดิ้นรนหลุดได้ยากยิ่งไปกว่าการผูกมัดด้วยโลกีมันเคยทำให้บิดามารดาลืมบุตรธิดาลูกลืมพ่อแม่พระราชาลืมแว่นแคว้นมิตรลืมมิตรมามากต่อมากแล้วมันมีเหตุสืบเนื่องไปจากความรวมตัวลืมตนความมัวเมาความมืดบอดเพราะอำนาจแห่งความดื่มดำในรสสัมผัสอันรักดึงใจบุคคลผู้จองหองถนงตนไม่ยอมก้มศีรษะให้ใครแม้แต่เทวาธิราชจอมสวรรค์แต่ก็ยอมก้มให้แก่แรงโลกีนั้นเมื่อความเสน่หาใช้มนุษย์มนุษย์ก็ไม่ค่อยผลัดเพี้ยนไม่ผลัดวันประกันพรุ่งดังนั้นเครื่องผูกมัดคือความเสน่หาจึงเป็นเครื่องผูกที่เหนียวแน่นมั่นคงเมื่อมันคล้องใจดวงใดเข้าแล้วเป็นการยากนักที่จะสลัดให้หลุดความพร่องนั่นเองทำให้คนต้องแสวงหาความรักและสิ่งที่รักที่คนรักกันนั้นไม่ใช่เพราะมีอารมณ์รักแต่เพราะเขารู้สึกว่าถ้าไม่ได้รักดูเหมือนว่าจะขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งในชีวิตตราบใดที่ยังมีความรักตราบนั้นดูเหมือนว่าชีวิตยังไม่มีความสมบูรณ์แท้ฉะนั้นการที่เรารักกันจึงไม่ใช่เพราะความรักอะไรเลยที่แท้เป็นเพราะความรักช่วยให้เรามีความรู้สึกสมบูรณ์ไม่ขาดไม่พร่องดังนั้นผู้ที่มีความสมบูรณ์อยู่ในตนย่อมไม่ต้องการอะไรไม่ต้องการที่รักไม่ต้องการความรักในชีวิตมนุษย์นั้นยากนักที่จะให้สมบูรณ์ไปเสียทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมคนที่โชคดีเรื่องหนึ่งก็มักจะโชคร้ายในอีกเรื่องหนึ่งบางคนประสบความสำเร็จในชีวิตสูงแต่ก็ไม่เคยประสบผลสำเร็จในเรื่องของความรักคนที่จะได้มาก็มองไม่เห็นว่าดีส่วนคนที่เห็นว่าดีก็ไม่มีทางจะได้คนที่เราปองใจใฝ่หาก็พยายามจะเลี่ยงหนีคนที่พยายามหลีกหนีก็พยายามวิ่งตามไม่มีความพอดีในเรื่องรักความรักจึงเป็นสิ่งทรมานใจทั้งคนวิ่งหนีและคนตามจริงอยู่ความรักเป็นสะพานเชื่อมชีวิตให้เนื่องถึงกันอย่างสนิทแน่นแต่ตัวความรักนั่นแหละที่เป็นสิ่งทำลายสะพานแห่งชีวิตนั้นเมื่อความรักสลายลงเพราะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทรยศแทนที่สายใยแห่งมิตรภาพจะยังคงเหลืออยู่บ้างแต่มันก็กลับกลายไปเป็นความข้างแค้นเกลียดชังเพราะหัวใจได้รับความระกำชอบช้ำเสียแล้วลำพังแต่ความแค้นอย่างเดียวอันสืบเนื่องมาจากเรื่องอื่นๆคงไม่ทำให้หัวใจบอบช้ำมากนักแต่ถ้าความแค้นนั้นสืบเนื่องมาจากความรักแล้ว
มันเป็นประหนึ่งดื่มน้ำขมผสมน้ำหวานรสชาติจูโลดโผนแสลงอารมณ์อย่างมากยากที่จะอธิบายได้สิ่งที่ทำด้วยอารมณ์นั้นมักจะมีผลย้อนกลับมาเป็นความขมขื่นเสมอความผิดพลาดบางอย่างในชีวิตเป็นสนิมเกาะกินดวงใจอยู่อย่างหนาแน่นจะชะล้างด้วยน้ำตาสักเท่าไหร่ก็ไม่เป็นอันหมดสิ้นได้มนุษย์เราอยากได้ใครสักคนหนึ่งซึ่งยอมรับรู้ในความทุกข์ยากของเขาบางทีเขาไม่ต้องการความช่วยเหลืออะไรเขาต้องการเพียงให้ใครสักคนหนึ่งยอมรับรู้ในความทุกข์ยากของเขาเท่านั้นดังนั้นเราจึงมักได้ยินใครต่อใครมาระบายความกลุ้มอกกลุ้มใจให้ฟังแล้วเขาก็จากไปด้วยความรู้สึกเบาสบายตราบใดที่มนุษย์ยังยอมเป็นทาสแห่งอารมณ์ยังไม่เป็นนายของตัวเองยังเอาชนะตนเองไม่ได้ตราบนั้นมนุษย์ก็ต้องแสวงหาที่พึ่งทางอารมณ์และทางจิตใจจากภายนอกอยู่ร่ำไปสิ่งที่ทำให้บุคคลลำบากเดือดร้อนอยู่เสมอนั้นไม่ใช่สิ่งภายนอกหรืออื่นใดอันที่แท้มันคืออารมณ์ตัวซึ่งคอยรบเร้าเงางอดไปในทางใดทางหนึ่งที่เจ้าตัวพยายามแต่ก็เอาชนะไม่ได้อารมณ์รักอารมณ์ชังอารมณ์โกรธอารมณ์หลงคลุกเคล้าผสมผสานอยู่ในกระแสทานแห่งชีวิตอันไหลเลื่อนอยู่ไม่ขาดสายสิ่งที่เราหวังมักไม่ค่อยได้แต่สิ่งที่ไม่ได้ต้องการมักจะพลั้งพลูกันมาจะเป็นความผิดของธรรมชาติหรือของบุคคลกันเล่าถ้าจะเป็นความผิดของบุคคลก็ตรงที่มนุษย์ส่วนใหญ่มักจะหวังเอาแต่ความพอใจของตัวอะไรที่ตนพอใจก็สร้างความหวังขึ้นไว้โดยไม่ค่อยได้คำนึงว่าสิ่งที่ตนหวังนั้นจะเหมาะสมกับตนหรือไม่เขาต้องการทุกสิ่งทุกอย่างที่สำคัญว่าสวยงามอันทุกคนปรารถนาและทุกคนมักจะคิดว่าความปรารถนาของเขาควรจะประสบผลสำเร็จได้รับความตอบแทนก่อนความปรารถนาของใครหมดชีวิตทุกชีวิตย่อมดำเนินไปตามคันลองแห่งกรรมและเจตจำนงที่เจ้าของชีวิตสร้างขึ้นมาใหม่ในรูปรอยแห่งกรรมปัจจุบันจริงอยู่ชีวิตมนุษย์ย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมเป็นสิ่งสร้างสรรค์และจำแนกชีวิตของมนุษย์ให้ต่างกันแต่จะโทษกรรมอย่างไรในเมื่อมนุษย์เป็นผู้สร้างกรรมนั้นขึ้นมาเองก่อนและผลของกรรมก็ยอกย้อนมาหาผู้ที่กระทำในภายหลังบางครั้งก็ต้องมีหน้าชุ่มไปด้วยน้ำตาทนเสวยผลแห่งกรรมไปจนกว่าจะหมดฤทธิ์ของมันผู้ที่ป้องกันตนเองให้รอดพ้นจากความเสื่อมชื่อว่าช่วยป้องกันผู้อื่นด้วยและผู้ที่ป้องกันผู้อื่นจากภัยพิบัติก็ชื่อว่าได้ป้องกันตนเองพร้อมๆกันไปอุปมาเหมือนเมื่อไฟไหม้บ้านของเราถ้าไม่รีบดับไฟนั้นเสียก็จะลุกลามไปไหม้บ้านคนอื่นด้วยหรือเมื่อไฟไหม้บ้านคนอื่นถ้าไม่ช่วยกันดับไฟนั้นจะลุกลามมาไหม้บ้านของเราด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นจงคุ้มครองตนด้วยดีและคุ้มครองผู้อื่นให้ดีด้วยมีอยู่เสมอและบ่อยครั้งที่บุคคลบางคน
ประกอบกรรมชั่วโดยสำคัญว่าไม่มีใครจะร่วงรู้แต่ความจริงมักจะเป็นว่าผู้นั้นเองไม่ได้ร่วงรู้ว่าการกระทำของตนได้เป็นที่ร่วงรู้กันหมดแล้วเพียงแต่ยังไม่มีใครพูดให้เข้าหูเขาเท่านั้นเขาจึงสำคัญผิดอยู่ตลอดไปถ้าประมาทมัวเมาประกอบกรรมชั่วอย่างเดียวซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่มีที่สิ้นสุดสักวันหนึ่งเมื่อผลแห่งกรรมชั่วสุกงอมแล้วมันจะแสดงบทของมันออกมาเองมันจะเผยตัวของมันเองความลับสำหรับผู้ทำบาปไม่มีในโลกเพราะแม้ผู้อื่นไม่เห็นตนก็เป็นคนเห็นบุคคลจะไปอยู่หน้าปากเขารำเนาภัยห่วงระหารทานน้ำหรือบนท้องฟ้ามหาสมุทรแม้จะว่างจากผู้อื่นแต่ก็ไม่เคยว่างจากตนเองเลยมนุษย์เราส่วนใหญ่ได้มีความสำนึกอยู่บ้างหรือไม่ว่าเราเกิดมาเป็นทาสของโลกพวกเราพากันกระเสือกกระสนอยู่ในป่าแห่งชีวิตป่าซึ่งระดับไปด้วยเรียวหนามคือความระกำช้ำชอกพวกเราพากันแหวกว่ายอยู่ในสายทานแห่งชีวิตสายทานที่ไหลวกวนหมุนเวียนเย็นช่ำและเร่าร้อนอยู่ด้วยความสมหวังผิดหวังเพื่ออะไรลึกเราจึงกระเสือกกระสนและแหวกว่ายกันอยู่ในทะเลชีวิตเราแหวกว่ายชูมือกันขวักไขว่อยู่ในทะเลน้ำเค็มเมื่อกระหายก็ดื่มยิ่งดื่มยิ่งกระหายโลกียลมนั่นเองยิ่งดื่มยิ่งกระหายการกระเสือกกระสนเพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขอันสมบูรณ์ก็เป็นสิ่งไร้ผลดังนั้นมนุษย์เราจึงต้องเป็นทาสของความดิ้นรนกันต่อไปเป็นเหยื่อของโลกคลุกคลีกับเหยื่อของโลกกันต่อไปและแล้วก็จบฉากชีวิตลงด้วยน้ำตาและความเศร้าถ้าพวกเรากระเสือกกระสนเพื่อความมั่งคั่งสมบูรณ์ทันทรัพย์สินเพื่อให้มีทุกสิ่งทุกอย่างเสนอสนองความอยากซึ่งมีลักษณะวิ่งออกนอกหน้าเสมอแล้วเราเคยสำรวจบ้างหรือไม่ว่าความมั่งคั่งพรั่งพร้อมทางทรัพย์สินได้มาทำให้เราขาดแคลนความเมตตาปราณีมักจะกลายเป็นพิษในภายหลังประหนึ่งอาหารที่ไม่ย่อยทำให้ผู้บริโภคทนทุกข์ทรมานอันธรรมดาทรัพย์สินสมบัติทั้งปวงย่อมตกอยู่ภายใต้กฎ3ประการคือถูกใช้สอยให้หมดไปพังพินาศไปเองเจ้าของทรัพย์ย่อมตายจากไปทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายความตายมันค่อนข้างจะเป็นศัตรูอย่างร้ายกาจของคนมั่งคั่งร่ำรวยแต่มันก็เป็นมิตรที่ดีของคนยากจนที่ไม่มีอะไรจะกินเป็นมิตรของคนชราและคนทุพพลภาพความดีเป็นสิ่งที่ต้องสะสมกันนานแต่ความชั่วเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำลายความดีที่เคยสั่งสมมานานได้ในช่วงระยะเวลาเพียงเล็กน้อยคนที่เคยสกปรกเปิดเปื้อนเพราะคลุกกับดินโคลนเมื่อขึ้นจากดินโคลนแล้วชำระร่างกายให้สะอาดรูปไร้ด้วยของหอมเราจะเรียกคนคนนั้นว่ายังเปิดเปื้อนอยู่อีกหรืออย่างดีเราก็กล่าวได้เพียงว่าเราเคยเปิดเปื้อนเท่านั้นอีกอุปมาหนึ่งเราลองเอาก้อนหิมะมาวางไว้ในถาดให้มันละลายแล้วนำน้ำนั้นไปต้มเมื่อถึงจุดที่ควรจะเดือดมันก็เดือดได้การแปลสภาพของสิ่งต่างๆเป็นอยู่ยังกล่าวนี้จิตใจของคนก็เหมือนกันเมื่ออบรมให้ดีก็ดีได้เมื่ออบรมให้ชั่วและถูกสิ่งแวดล้อมที่ชั่วดึงไป
ก็อาจทำให้ชั่วได้ผู้มีทรัพย์ย่อมมีภัยอันตรายเสมอเช่นราชภัยอุทกภัยอัคคีภัยโจรภัยและการพิพาทระหว่างผู้ร่วมมรดกผู้มีทรัพย์จึงเป็นเสมือนผู้มีชีวิตอันมรณภัยคุกคามตามตัวอยู่ทุกลมปราณถ้าสละความกระหายอยากมั่งมีให้หมดไปแล้วใครเล่าจะเป็นคนเข็นใจและใครเล่าจะเป็นคนมั่งมีแต่เพราะความกระหายอยากโน่นอยากนี่ต่างหากเราจึงบังคับให้มนุษย์ปั่นป่วนอยู่ตลอดเวลาย่อมมีหลายลำดับคือดอกตูมดอกแย้มดอกบานในที่สุดก็ร่วงรนดูก่อนกุมาลาและกุมารีทั้งหลายชีวิตก็เปรียบเหมือนดอกไม้ผู้ใดรู้ผู้นั่นเป็นบัณฑิตความรู้ก็มีหลายอย่างคือรู้ตามเขาว่าหรือรู้ตามตำรากับรู้ทันรู้เท่าหรือรู้แล้วหาประโยชน์ได้ดูก่อนกุมาลาและกุมารีทั้งหลายจงรู้ให้เท่าทันชีวิตแล้วท่านก็จะได้ไม่ดีใจจงลืมตัวเมื่อรุ่งเรืองจะได้ไม่เสียน้ำตาเศร้าโศกเมื่อร่วงโรยจิตของคนในโลกย่อมไหลไปตามกระแสโลกบางคนติดหรือพอใจในทรัพย์ก็ถือเรื่องทรัพย์เป็นสำคัญที่สุดบางคนติดหรือพอใจในรูปก็ถือรูปเป็นสำคัญที่สุดบางคนติดหรือพอใจในชาติสกุลก็ถือชาติสกุลเป็นสำคัญที่สุดคนเราจะเป็นคนเลวคนดีเพราะชาติสกุลก็หาไม่แต่เลวดีเพราะการกระทำต่างหากนอกจากนั้นทรัพย์และสกุลวงมิได้ทำให้คนบริสุทธิ์สะอาดได้คนจะบริสุทธิ์สะอาดได้จะต้องประกอบด้วยการกระทำความรู้ธรรมะและศีลการครองชีพอันอุดมคือการต้องอยู่ในศีลธรรมนั้นต่างหากที่ทำให้ผู้เกิดมาแล้วเป็นผู้บริสุทธิ์อะไรเล่าคือเหตุแห่งสุขในโลกนี้ทรัพย์หรือถ้าทรัพย์เป็นเหตุให้เกิดสุขจริงเหตุไฉนผู้มีทรัพย์นับประมาณไม่ได้จึงมีความทุกข์อย่างสาหัสความสมหวังในความรักหรือถ้าความสมหวังดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดความสุขจริงไฉนผู้ที่สมหวังมาแล้วจึงกลับฆ่ากันเพราะความรักนั้นหรือบางรายไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็ต้องแตกแยกอยู่ร่วมกันไปอีกไม่ได้ผู้ต้องการทำชีวิตนี้ให้เป็นโมฆะหรือเปล่าประโยชน์ควรเปลี่ยนจากความเคยชินในการเพ่งโทษผู้อื่นมาเป็นเพ่งโทษตัวเองตรวจตาแก้ไขตัวเองให้ดีขึ้นอยู่เสมอเพราะการเพ่งโทษที่ผู้อื่นนั้นมิได้ทำให้ตัวของเราดีขึ้นกว่าเดิมแต่อย่างไรส่วนการเพ่งโทษตัวมันตรวจตาแก้ไขความประพฤติของตัวเองนั้นเหมือนช่างทองกำจัดมลทินแห่งเงินทองหรือเหมือนคนส่องดูเงาของตัวในน้ำหรือในแว่นสำหรับส่องเงาหน้าแล้วขจัดมลทินที่หน้าของตนย่อมดีกว่าการคอยตำหนิผู้อื่นทั้งตนเองก็จะมีโอกาสทำความเจริญให้แก่ตนเองอยู่เป็นนิดอ
ที่ไม่จนทรัพย์หรือมั่งมีทรัพย์แล้วแต่ยังยากจนคุณธรรมก็ชื่อว่ายังขาดประโยชน์ที่พึ่งได้อย่างสำคัญเพราะลำพังการมีทรัพย์ไม่สามารถแก้ความยากจนทางจิตใจได้คนที่ขาดคุณธรรมมีความประพฤติบกพร่องนั้นเปรียบเสมือนไม้ที่ถูกไฟไหม้ทั้งสองด้านทั้งตรงกลางก็เปื้อนอุจจาระจึงใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ทั้งในป่าและในบ้านครั้นแล้วจึงทรงสั่งสอนให้มีคุณธรรมเช่นความเชื่อในทางที่ถูกการตั้งอยู่ในศีลการรู้จักเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่คิดแต่จะเอาเปรียบผู้อื่นและการใช้ปัญญาในการของชีพต่อจากนั้นจึงได้ทรงแสดงถึงประโยชน์อันสูงสุดคือพระนิพพานสภาพที่ดับความทุกข์ความเดือดร้อนด้วยประการทั้งปวงโดยชี้ข้อปฏิบัติเป็นขั้นเพื่อให้ได้บรรลุธรรมบรรลุประโยชน์และความสุขอันสูงสุดนั้นดูก่อนมนุษย์ทั้งหลายถ้าท่านอยากพ้นจากความจนจงขยันหมั่นเพียรจงใช้จ่ายพอเหมาะพอสมอย่าลืมตัวจงอย่างอมืองอเท้าคอยแต่โชคชะตาจงเร่งหาวิชาความรู้จงฝึกหัดให้เชี่ยวชาญในอาชีพจงลงมือทำงานเสียแต่วันนี้จงอย่าดูหมิ่นการประหยัดทีละน้อยแล้วท่านจะพ้นจากความยากจนได้โดยแท้คนที่เห็นแก่ปากท้องเห็นความสำคัญแค่ทรัพย์สินเงินทองก็เปรียบเสมือนคนที่เดินขึ้นบันไดปราสาทได้เพียงขั้นเดียวแล้วนั่งนอนอยู่บนบันไดนั้นไม่ยอมก้าวให้สูงขึ้นไปกว่านั้นไม่ยอมขึ้นขั้นที่สองขั้นที่สามแล้วก้าวขึ้นสู่พื้นปราสาทเพราะเข้าใจว่าการนั่งนอนบนขั้นบันไดนั้นคือสิ่งที่ปรารถนาอย่างยิ่งยวดในชีวิตเขาอาจจะพอใจและภูมิใจในการได้นั่งนอนบนบันไดขั้นนั้นแต่คนอื่นที่มีปัญญามองเห็นย่อมตรงสังเวชในความเข้าใจผิดคิดผิดและปฏิบัติผิดของบุคคลนั้นเชิญท่านสาธุชนสดับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระโพธิญาณเถระหลวงพ่อชาสุขโทแห่งวัดหนองป่าพงเรื่องคำถามและคำตอบแนวการปฏิบัติธรรมพระสุญโญภิกขุพระภิกษุชาวอเมริกันจดบันทึกเป็นภาษาอังกฤษเมื่อลาสิกขาแล้วท่านได้พิมพ์เผยแผ่เป็นธรรมทานต่อมามีผู้แปลเป็นภาษาไทยและหลวงพ่อชาให้พระวีรพลเตชะปัญโญแห่งวัดหนองป่าพงสอบทานแล้ว
จึงได้พิมพ์ฉบับภาษาไทย 1. ผมได้ภาคเพียรอย่างหนักในการปฏิบัติกรรมฐานแต่ยังไม่มีทีท่าว่าจะได้ผลคืบหน้าเลยเรื่องนี้สำคัญมากอย่าพยายามที่จะเอาอะไรๆในการปฏิบัติความอยากอย่างแรงกล้าที่จะหลุดพ้นหรือรู้แจ้งนั้นจะเป็นความอยากที่ขวางกั้นท่านจากการหลุดพ้นท่านจะเพียรพยายามอย่างหนักตามใจท่านก็ได้จะเร่งความเพียรทั้งกลางวันกลางคืนก็ได้แต่ถ้าการฝึกปฏิบัตินั้นยังประกอบด้วยความอยากที่จะบรรลุเห็นแจ้งแล้วท่านจะไม่มีทางที่จะพบความสงบได้เลยแรงอยากจะเป็นเหตุให้เกิดความสงสัยและความกระวนกระวายใจไม่ว่าท่านจะฝึกปฏิบัติมานานเท่าใดหรือหนักเพียงใดปัญญาที่แท้จะไม่เกิดขึ้นจากความอยากนั้นดังนั้นจงเพียรแต่ละความอยากเสียจงเฝ้าดูจิตและกายอย่างมีสติแต่อย่ามุ่งหวังที่จะบรรลุถึงอะไรอย่ายึดมั่นถือมั่นแม้ในเรื่องการฝึกปฏิบัติหรือในการรู้แจ้ง 2. เรื่องการหลับนอนล่ะควรจะนอนมากน้อยเพียงใดอย่าถามเลยตอบให้ไม่ได้บางคนหลับนอนคืนละประมาณ4ชั่วโมงก็พอ okay. อย่างไร